Miss Universe Thailand โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทย Miss U Thailand 2023โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทยอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลพิเศษ5รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมสาขาต่างๆเมื่อเวลา 21:15 นวันที่19สิงหาคม66ที่ MCC ฮอลชั้น4เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานกองประกวด Miss Universe Thailand 2023จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติ National Costume โดยผู้เข้าประกวด53สาวงามปรากฏตัวให้บรรดาแฟนงานงามได้ยนต์โฉมในชุดไทยทรงเครื่องเต็มยศตามแบบฉบับแต่ละจังหวัดที่ออกแบบเองสวยงามประการตาจนแฟนๆตกตะลึงในความงามอย่างไทยอาทิวีนาปวีนาสิงห์ทกวาน Miss Universe Thailand ภูเก็ตมาในชุดบุปผาราชินีสีสีวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตออูรอแรงบันดาลใจของชุดมาจากดอกไม้ที่งดงามที่มีนามตามพระนามาภิไธยสิริกิติ์ดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือเรียกว่าบุปผาราชินีนำมาผสมผสานกับชุดไทยสิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มแอนโทเนียโพซิลMiss Universe Thailand นครราชสีมาปรากฏตัวมนชุดอโยธยาอมรานิรมิตรซึ่งออกแบบโดยภูษาผ้าลายยางโดยอาจารย์ธนิตพุ่มสวัยและคุณศิวกรเกษรราชได้แรงบันดาลใจความงามของสตรีสูงศักดิ์สมัยอยุธยาตอนปลายถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ไทยฝีมือคนรุ่นใหม่ใช้สีส้มประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นโทนสีหลักนำดอกสาทรดอกไม้ประจำจังหวัดออกแบบเป็นลายผ้าเขียนทองลายสร้อยผกาสาทรเขียนด้วยยางมะเดื่อปิดทองคำแท้ทั้งผืนนับเป็นภาพสะท้อนอดีตเพื่อรักษาให้งานศิลป์แผ่นดินสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานแจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ฮ่องสอนมาในชุดเดอะ KIRANA ออกแบบโดยนายประภากาศอังสุสิงซึ่งมีแรงบันดาลใจจากเดอะคิราน่าคือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานความร่วมสมัยและความวิจิตรงดงามของชุดไทยสีวาลัยได้อย่างลงตัวรายละเอียดการตกแต่งของชุดและโทนสียังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเขียวขจีความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่โอบล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์มาประกอบทำให้ชุดเดอะคิราน่าสมบูรณ์แบบและสง่างามเป็นอย่างยิ่งข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองโชว์ตัวในชุดกุสุมาออกแบบโดยนางสาวพิมมาดาบุญยรัตน์มีแรงบันดาลใจจากกุสุมาดอกไม้อันทรงเกียรติคือคอนเซปต์หลักในการออกแบบชุดบาบาย่าหยาซึ่งเป็นชุดทางวัฒนธรรมลูกผสมของทางภาคใต้ที่มีการปรับประยุกต์ในดีไซน์แต่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างครบเครื่องแสดงถึงความเลอค่าของหญิงงามด้วยเครื่องประดับต่างๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านำเสนอผ่านข้าวฟ่างรานองออริจินอลฝีมือออกแบบโดยนักเรียนและร่วมตัดเย็บโดยพี่ป้านาอาในจังหวัดระนองทั้งหมดน้ำพึ่งการธีราเตชพัทรัตนากุลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่ชุดชาติพันธุ์ไทยใหญ่ออกแบบโดยสกุลจันทร์แรงบันดาลใจของชุดสะท้อนจากตัวตนของน้ำพึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาและความงดงามชาติพันธุ์ไทยใหญ่เจนนี่เจนนิเฟอร์โจนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานีมาในชุดนาฏมวยชัยยาสยามมวย CHAIYA of สยามซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อ WASA กูตูในวัฒนาเสมอชาติได้แรงบันดาลใจมาจากมวยชัยยาเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยโบราณที่แสดงถึงความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรม
การแต่งกายของมวยชัยยาจะเป็นการนุ่งเตี่ยวด้วยผ้าสองชิ้นและยังได้นำผ้าไหมพุมเรียงอันเป็นอัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีมารังสรรค์บนตัวชุดรวมไปถึงการใช้วัสดุฝ้ายดิบและเชือกกาบกล้วยในการคาดเชือกของการต่อสู้ดังนั้นชุดมวยชัยยาจึงสื่อถึงความเป็นเลือดนักสู้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมเพื่อชัยชนะแห่งสยามประเทศและกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลกที่สร้างความฮือฮาในชุดโสกันที่นอกจากชุดจะสวยงามแล้วยังแต่งหน้าด้วยสีทองอร่ามชุดออกแบบโดยชวัญชัยอรชรแรงบันดาลใจคือเครื่องทรงในพระราชพิธีโสกันหรือพิธีโกนจุกของพระราชวงศ์ที่จะมีการแต่งกายผู้เข้าพิธีด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมโบราณจากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษ5รางวัลได้แก่รางวัล Traditional Textile Award ชุดผ้าไทยโบราณที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆหรือชุดสำหรับเจ้านายชั้นสูงผู้ชนะกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลกจากชุดโสกันออกแบบโดยชวัญชัยอรชรรางวัล Cultural Textile Award ชุดผ้าไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับใส่ในงานประเพณีงานพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่นผู้ชนะ Miss Universe Thailand มหาสารคามเชอรี่จัญญาต้นงามจากชุดนบเถิงแทนออกแบบโดยธีรวัฒน์เจียงคำรางวัลInnovative Textile Award เป็นการนำชุดผ้าไทยพระราชนิยมมาประดิษฐ์ตกแต่งประดับประดาด้วยเทคนิคต่างๆตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผู้ชนะ Miss Universe Thailand กาญจนบุรีเคซี่แคทรีน่าลลิตาคอสทรูคอฟจากชุดกาญจนเบญพาสออกแบบโดยทีผาสุกรางวัลซูสเตเนเบิลเทคไทล์อวอร์ดเป็นการนำเศษขยะที่เกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยมเพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ชนะได้แก่ Miss Universe Thailand สงขลาจอยสจีคันธยโสมจากชุดทอแสงแยงเงาออกแบบโดยเขมมรินโชติพาเจริญการและรางวัลไทยรอยัลลี่เบสโตเวทเทคไทยอวอร์ดเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นไทยซึ่งเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆในระหว่างการเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยผู้ชนะได้แก่ Miss Universe Thailand ภูเก็ตวีนาปวีนาสิงห์ทกวานจากชุดบุปผาราชินีศรีศิวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตรโดยได้รับเกียรติจากนายประกอบเผ่าพงอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบรางวัลทั้งนี้ในสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในรอบตัดสินสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36และ YouTube TPNG วันที่20สิงหาคมเวลา20:30 น.เป็นต้นไป